สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่สวนหลังบ้านนะครับคุณแม่เพิ่นปลูกผักไว้นะครับเพิ่นก็สิถอนผักไห้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ผักชีลาวบ่ครับท่านแม่นี่ผักชีลาวตัวนี้ผักชีไทยตัวนี้ผักชีไทยอันนี้ผักหยังครับที่ตัดอยู่นี่กวางตุ้งนะครับเอาไปผัดกินบ่ครับตัวนี้หรือเอาไปเฮ็ดจังได๋อ๋อลวกกินกับแจ่วกินกับไอ้กินกับแจ่วกินกับป่นเนาะอันนี้กวางตุ้งเนาะครับเนาะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณแม่เพิ่นปลูกผักไว้หลังบ้านเป็นวิธีแบบพ่อเพียงบ้านเฮานะครับต้นนี้กะหล่ำยังก็ครับนี่กะหล่ำปีกะหล่ำห่อเฮากะหล่ำปีเนาะต้นนี้กะหล่ำปีมันก็สิเป็นห่อๆแบบห่อไปผัดเอาไปหยังนั่นบ่ต้นนี้ก็ต้นหอมแล้วก็แซมด้วยผักชีนะครับพี่น้องครับชีวิตอยู่บ้านนอกแบบบ้านๆแบบมีความสุขนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่ก็คือบริเวณบ้านนี่คุณแม่เป็นกระตัดไห้นะครับพี่น้องครับอย่างงามเลยนะครับวันนี้อันนี้เป็นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนาะครับเนาะนี่ใส่แต่ขี้งัวใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวขี้ควายบ้านเฮานะครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่แหละครับเป็นวิถีพ่อเพียงของบ้านเฮานะครับพี่น้องครับเบิ่งผักงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยยังมื้อเช้ามาก็หดผักหดหญ้าไปครับพี่น้องครับแล้วก็เอานี่มีขี้งัวขี้ควายปุ๋ยก็เอามาใส่นะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้อง